ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับ A และแซ่ด TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ด Travel ในวันนี้นะคะ A จะพาคุณผู้ชมไปพบกับฝีมือการประกอบเหล็กให้กลายเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่มากมายที่บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองจะเป็นยังไงนั้นไปแซ่ดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับสัปดาห์นี้มาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองครับกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เลยบ้านหุ่นเหล็กครับจะตื่นเต้นแค่ไหนหุ่นเหล็กที่นี่จะหน้าตายังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับการเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดอ่างทองไม่ยากครับให้คุณผู้ชมใช้ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินนะครับแล้วก็วิ่งเข้าทางหลวงหมายเลข32ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงจังหวัดอ่างทองรวมระยะทางแล้วก็ประมาณ105กิโลเมตรเท่านั้นเองครับที่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบ้านหุ่นเหล็กที่จังหวัดอ่างทองนะครับจากความชอบชื่นชมในงานฮ็อบบี้นะครับหลังจากนั้นเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาและสุดท้ายก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างรอยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเที่ยวในนี้ครับชมครับภายในนี้นะฮะก็มีหุ่นเหล็กเยอะมากแทบทุกจุดเลยนะครับแล้วเขาก็แบ่งออกเป็นโซนต่างๆให้เราเนี่ยได้เดินชมหุ่นแต่ละตัวอย่างใกล้ชิดนะครับบอกเลยว่าเด็กๆที่มาเนี่ยมีความสุขมากครับถ่ายรูปกับหุ่นบ้างวิ่งเล่นกันบ้างมาเป็นครอบครัวยิ่งดีเลยครับดูแล้วก็ทึ่งในฝีมือคนไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ่นเหล็กแต่ละตัวนั้นเนี่ยใช้ความปราณีตแล้วก็บวกกับความเป็นงานศิลปะลงไปในนั้นนะครับจากเศษเหล็กให้คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่ามาเพิ่มคุณค่านะครับแล้วก็เกิดเป็นงานศิลปะกลายเป็นหุ่นเหล็กแบบนี้ขึ้นมาได้ยอดจริงๆครับคุณผู้ชมนอกจากหุ่นเหล็กตัวใหญ่ๆที่เห็นด้านนอกนะครับด้านในนี้จะเป็นองค์พระพุทธรูปนะครับที่ทำมาจากเหล็กเช่นกันนะฮะสังเกตถ้ามองไปใกล้ๆเนี่ยจะเป็นน็อตตัวเล็กๆเยอะแยะมากมายเลยครับเข้ามาแล้วผมขนลุกเลยนะเพราะว่าเราเห็นผลงานที่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามายากหน่อยนะพอมาดูเบื้องหลังในการสร้างหุ่นแบบใกล้ชิดอย่างนี้แล้วเป็นโรงงานที่ใหญ่แบบนี้แล้วโอ้โหฝีมือของคนไทยนี่เก่งขนาดนี้เลยนะฮะความคิดหรือว่าไอเดียในการสร้างหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับมาดูตรงนี้นะคุณผู้ชมครับนี่คือสภากาแฟบ้านหุ่นเหล็กนะครับบอกเลยว่าเมนูที่นี่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเป็นช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าก็จะมีชื่อเรียกเป็นเครื่องมือช่างนะฮะอย่างเช่นปัจแจน็อตตัวผู้น็อตตัวเมียครีมล็อกเฟืองหัวเทียนนี่ครับแล้วก็สเกลเหมือนจริงมากๆครับแต่ว่าทานได้นะฮะเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตครับถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่บ้านหุ่นเหล็กด้วยกันแล้วกันนะครับรับรองได้เลยว่าคุณจะเห็นแล้วคุณจะประทับใจและคุณจะอึ้งกับผลงานฝีมือที่คนไทยสร้างขึ้นมาเองจริงครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับ Sat Travel ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับผมวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealthน้องๆหนูๆที่ชอบหุ่นยนต์ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ให้พาไปนะคะรับรองว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนค่ะ Zen TV Z
Zen TV และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารจีนต้นตำรับนะคะที่ร้านนี้เขาปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นการันตีความอร่อยมากกว่า70ปีแล้วที่ร้านอเล็กราชวงศ์นี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูเขาเนี่ยโด่งดังแบบหลากหลายเมนูนะคะวันนี้เอเลือกมาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะมาประเดิมกันที่อย่างแรกนะคะเป็นกระเพาะปลาผัดแห้งเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมดีต่อสุขภาพค่ะเพราะว่าทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีนั่นเองรสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยค่ะคุณผู้ชมอาหารเรียกน้ำย่อยอย่างต่อไปนะคะเป็นไก่แช่เหล้านะคะเสิร์ฟมาคู่กับแมงกระพุนน้ำมันงานั่นเองค่ะแล้วเราก็ทานกับน้ำพริกผัดนะคะไก่แช่เหล้าเขานะคะเป็นไก่บ้านเนื้อก็จะนุ่มแล้วก็แน่นมากนะคะทานกับน้ำจิ้มนะคะซึ่งจะมีความมันความหวานเป็นเมนูที่เข้ากันทานอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะคุณผู้ชมเป็นเมนูอันโด่งดังนั่นคือโกยซีหมี่นั่นเองค่ะบะหมี่เนื้อนุ่มมากค่ะคุณผู้ชมแล้วน้ำโกยซีหมี่ก็แบบว่ากลมกล่อมมากเมนูนี้เอว่าเด็กๆน่าจะชอบค่ะไปต่อกันที่เมนูอันโด่งดังของที่นี่อีกหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ชมเป็นบะหมี่อัศวินค่ะคุณผู้ชมดูสิคะมีเกี๊ยวปลาเกี๊ยวกุ้งมีปูหัวใจเซี่ยงจี้นั่นเองค่ะเส้นบะหมี่ด้วยความที่เขาทำเองนะคะมันก็จะเหนียวนุ่มนะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเกี๊ยวกุ้งต่างๆนะคะคุณผู้ชมพอมาทานรวมกันอร่อยมากๆเลยค่ะปิดท้ายด้วยเมนูเป็ดอบยอดผักวันนี้นะคะเขาเลือกเป็นเป็ดกระทงนะคะคุณผู้ชมไปตุ๋นกับพะโล้แล้วก็นำมาทอดแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับยอดผักค่ะมีความกรอบค่ะแล้วก็เนื้อมันก็นุ่มมากแล้วที่สำคัญนะคะน้ำพะโล้เขาค่ะคุณผู้ชมมันเข้มข้นกำลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยเมนูขนมหวานค่ะที่นี่นะคะเสิร์ฟเป็นไอศกรีมโฮมเมดเลือกมาไอศกรีมลิ้นจี่กับไอศกรีมวานิลาแล้วก็ทานคู่กับเยลลี่จากเยอรมันค่ะมาลองทานเลยนะคะพอมีเยลลี่ตัดจะทำให้ความหวานแซมกับความเปรี้ยวนะคะมันทำให้เราสามารถทานได้ทั้งหมดนี้เลยเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารจีนนะคะซึ่งเป็นจีนต้นตำรับที่ปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นการันตีความอร่อยมากกว่า70ปีแล้วนะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะที่ร้านอเล็กราชวงศ์นะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมหาไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเข้ามาที่ซอยวิภาวดี16ตรงมาประมาณ800เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะแซ่บทีวีแซ่บทีวีแซ่บสเปเชียลมารออยู่แล้วไปอัปเดตกันได้เลยค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดประกาศผลการแข่งขันประกวดโครงการ CU Toyota Hamo Open Innovation Contest เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคตโครงการเวทีเปิดทางนวัตกรรมเปิดให้นิสิต นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น30ทีมซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินจนเหลือ17ทีมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกทีมต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนจากโครงการ CU Toyota Hamo และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการเพื่อคัดเลือกโครงงานนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในอนาคตจากการจัดโครงการทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนิสิตแต่ละทีมที่ได้นำเสนอผลงานอย่างเต็มความสามารถด้วยศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นไม่ลดละความพยายามแนวคิดอันเป็นประโยชน์ที่นิสิตจะนำมาเสนอในเวทีเปิดทางนวัตกรรมนี้จะสามารถต่อยอดจากแนวความคิดพื้นฐานไปสู่กระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญมาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมืองอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่โตโยต้าพร้อมขับเคลื่อนและมอบให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ
บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเชิญสื่อมวลชนร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับยนต์ตระกรรมสปอร์ตพรีเมียมซีดานที่จะพาก้าวข้ามขีดจำกัดทุกความท้าทายกับ Honda Civic ใหม่บนเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่เริ่มต้นกันที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเพื่อรับรู้ข้อมูลของ Honda Civic ใหม่พร้อมรับฟังเส้นทางในการขับขี่จากนั้นก็ออกเดินทางทดสอบในครั้งนี้มีถนนหลายรูปแบบทั้งทางโค้งและทางตรงสลับกันตลอดเส้นทางทำให้ได้ทดสอบสมรรถนะของ Honda Civic ใหม่กันอย่างเต็มที่งานนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพ้นท์บอลที่ Fountain Tree Resort อย่างสนุกสนานเพื่อก้าวข้ามขีดสุดความท้าทายสไตล์สปอร์ตการเดินทางทุกคนได้สัมผัสกับ Honda Civic ใหม่กับดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมที่ท้าทายทุกสายตาด้วยเส้นสายโฉบเฉี่ยวรอบคันสะท้อนเอกลักษณ์แห่งความสง่างามที่ลงตัวในทุกการขับขี่พร้อมทั้งยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing มาตรฐานความปลอดภัยอันล้ำสมัยเพื่อความมั่นใจในทุกการเดินทางกิจกรรมนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่พร้อมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนพิเศษก็ต้องขอขอบคุณบริษัทHonda Automobile ประเทศไทยจำกัดที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการ See You Latte วิภาวดี16สวัสดีค่ะ